นี้เนี่ยมันหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านด้วยไงเพราะด้วยมันทำมือนะมันก็จะมีตัวเดียวในโลกนะครับที่เป็นของเรานะครับถ้าเราจำลายมันได้นะคือมันเห็นแต่ไกลที่ไหนเราก็จะจำได้ว่าตัวเนี้ยของเราไงสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่กับกีตาร์แนวโมเดิร์นสแตรทวันนี้นะครับเราอยู่กับกีตาร์สโครุ่น SEST980 นะครับยูฮูก็อย่างที่เห็นเลยนะครับสีตัวนี้แปลกมากมันเป็นกีตาร์แฮนด์เมดนะครับตัวนี้แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ถูกเอามาเผาอะครับเป็นลายแบบนี้ทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นแต่ละตัวมันจะไม่มีทางเหมือนกันนะครับผมใครได้ตัวไหนไปก็เป็นลายนั้นเป็นเฉพาะของตัวเองนะครับผมมาดูสเปคกันก่อนเลยนะครับบอดี้นะครับเป็นเบสวูดนะครับผมเป็นเบสวูดเผาส่วนคอนะครับผมก็เป็นโรสเซสเมเปิลนะครับเฟรดเป็นมีเดียมจัมโบ้นะครับคันโยก2เสานะครับผมของวิลคินสันนะครับผมปิกอัพของสโคเองนะครับเป็นรุ่นเรโทรฮอตดรอปนะครับผมซึ่งตัวหลังเนี่ยเป็นทำแบ็กกิ้งด้วยที่สปิทคอยได้ด้วยนะครับทุกคนก็ใช้งานได้กว้างเลยทีเดียวนะครับผมนี่ตัวนี้ตรงคอนะครับเขาทำคอนทัวร์แบบนี้นิดนึงด้วยนะให้เราล้วงเล่นได้ง่ายๆนะครับผมตามสไตล์กีตาร์โมเดิร์นนะครับอ้าวเสียงเป็นไงไปฟังกันThank you.
Thank you.
สำหรับผมนะครับลองไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่าสโคเนี่ยนะด้วยราคาแบงค์เทา10ใบมีทอนะครับผมว่ามันเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการกีตาร์โมเดิร์นสแตทสักตัวนะครับเพื่อใช้งานจริงจังนะครับผมเสียงใช้งานได้จริงแล้วก็ที่สำคัญไอ้ตัวนี้เนี่ยมันหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านด้วยไงเพราะด้วยมันทำมือนะมันก็จะมีตัวเดียวในโลกนะครับที่เป็นของเรานะครับถ้าเราจำลายมันได้นะคือมันเห็นแต่ไกลที่ไหนเราก็จะจำได้ว่าตัวเนี้ยของเราไงก็แนะนำให้มาลองสักครู่นะครับดูสิแพนทุกสาขานะครับรอคุณอยู่นะครับผมกีตาร์พวกนี้เรียกหาคุณอยู่นะมันตัวเดียวในโลกนะคุณแต่ละตัวเนี่ยเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า